น้ำสาขาข,าขนาดใหญ่ของจังหวัดหนองคายครับทั้งลําห้วยหลวงแล้วก็ลําห้วยโมงนะครับยังคงต้องปิดประตูระบายน้ําแล้วเร่งสูบน้ําลงแม่น้ําโขงโดยเฉพาะที่ลําห้วยหลวงอําเภอผลพิสัยซึ่งเป็นลําห้วยที่ไหลามาจากจังหวัดอุดรธาน,นีต้องปิดประตูระบายน้ําทั้ง3บานเนื่องจากน้ําในแม่น้ําโขงยังมีระดับสูงกว่าพร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่ม7็เครื่องเป็น1114เครื่องเพื่อเร่งพร่องน้ําให้รวดเร็วขึ้น ทันกับปริมาณน,น้ําไหลลงลําพุย่ยโดยสามารถสูบน้ําลงสู่แม่น้ำโขงได้วันละ3ล้านลูกบาทเมตรส่วนพื้นที่ลุ่มต่ําเช่นบ้านอยู่ดีมีสุกรอยต่อกับบ้านานาตาลตำบลชุมพลน้ําจากลําน้ําสาขาได้ไหลเข้าท่วมสวนปาล์มสูง1เมตร50เซนติเมตรรวม20 30ไร่นะครับซึ่งก็ต้องรอลําน้ําสาขาลดลงจึงจะระบายน้ําได้เองตามธรรมชาติ สำหรับสถานการณ์น้ำโขงในวันนี้ระดับน้ำโขงก็ลดลงต่อเนื่องล่าสุดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้10เมตร27เซนติเมตรลดลง54เซนติเมตรซึ่งอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรเ3เซนติเมตรโดยเทศบาลเมืองหนองคายนะครับได้เปิดประตูระบายน้ำในเขตเมืองแล้วแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงามาซ้ำอีก